นายทะเบียนกำลังจะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ร้องและทางพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบด้วยครับว่าผลการพิจารณาประเด็นนี้ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประการใดครับทางที่ประชุมได้รับรายงานหรือยังครับว่าผลเป็นเท่าไหร่ยังครับยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการครับเข้าใจว่ารายงานคงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ครับแต่ตอบคำถามก็คือว่ายังไม่ได้รับรายงานครับเพียงแต่ว่าทราบเรื่องว่าการพิจารณาของท่านเลขาธิการในฐานะนายทะเบียนได้พิจารณาเสร็จแล้วอยู่ในระหว่างการทำรายงานทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องครับผู้ร้องนะคะเขามองว่าการพิจารณาของกกต.ค่ะไม่เป็นไปตามคำร้องที่เขายื่นร้องนะคะแต่คือเรื่องนี้เข้าใจว่าประเด็นที่ผู้ร้องขอให้พิจารณานี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับยังไม่แล้วเสร็จหรือว่ายังไม่ได้นำเสนอมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนผลการพิจารณาของท่านเลขาธิการในฐานะนายทะเบียนนี้เป็นการพิจารณาว่าเงินบริจาคที่ได้รับมาได้เป็นเงินบริจาคที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่หรือได้มาจากต่างประเทศต่างชาติหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยผลการตรวจสอบก็คือว่าเป็นการบริจาคเงินโดยบุคคลที่ไม่ใช่เป็นต่างชาตินะครับส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าผู้ร้องถามมานั้นผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ได้นำเสนอขึ้นมาครับเพราะว่าในเรื่องนี้มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาใช่ไหมครับครับก็มีหลายประเด็นทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ขึ้นอยู่กับคำร้องของแต่ละเรื่องที่เข้ามานะครับถ้าเป็นคำร้องประเภทเดียวกันเราก็ดูกันได้แต่คำถามถ้าไม่เหมือนกันเราก็ต้องแยกคำถามครับโดยนักกรณีหน่วยงานของรัฐหรือว่าผู้บริจาคที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐราชการนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบอ๋อได้ตรวจไปแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับการระดมทุนเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผลการตรวจสอบอย่างที่เป็นนะครับว่าอันนี้ผมได้รับทราบมาจากท่านเลขาธิการในฐานะนายทะเบียนนะครับยังไม่ได้เป็นรายงานขึ้นมานะครับผลการตรวจสอบก็คือว่าเป็นการบริจาคเงินโดยบุคคลไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐถ้าท่านดูเหมือนเขาที่จะยังติดใจอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเสนอไปแล้วในส่วนของคณะกรรมการเองเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้นายทะเบียนตรวจสอบใหม่หรือว่าอะไรยังไงได้ไหมคะตอนนี้ที่เข้าใจก็คือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของท่านเลขาธิการในฐานะนายทะเบียนครับถึงได้แจ้งทางสื่อเมื่อกี้นี้ว่าทางนายทะเบียนหรือท่านเลขาธิการก็จะมีรายงานแจ้งให้คณะกรรมการทราบก็คือเราทางคณะกรรมการทำได้แค่รับทราบอย่างนี้เหรอคะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับในกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของใครจบอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนครับถ้ามีคำร้องถ้าเป็นคำร้องมาก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคำร้องเนี่ยจะมาถึงขั้นกกต.หรือไม่ซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้ามีการติดใจในลักษณะที่ว่าคนที่บริจาคให้กับพรรคเนี่ยต่อมาก็ไปได้รับไปเป็นคู่สัญญาในการกับบริษัทกับรัฐเองอีกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผมยังไม่รับทราบแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะยังไม่ปรากฏในขั้นตอนการพิจารณานะครับเรามีอำนาจในการที่จะไปดูอย่างนั้นไหมคะว่าเมื่อเขาไปบริจาคให้กับพรรคการเมืองนี้แล้วเนี่ยเขาได้งานของหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งอันนี้รายละเอียดผมต้องถามท่านเลขานะครับในหน้างานทะเบียนครับถ้ามีมติเรื่องของการไม่ใช้เรื่องคงจะเข้ามาไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับได้รับทราบมาว่าเรื่องผ่านขั้นตอนสำนักงานแล้วอยู่ในระหว่างการนำเสนอให้กับกกต.พิจารณาครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยไม่ล่าช้าถ้าไม่เข้าวันนี้ก็พรุ่งนี้ครับจำเป็นไหมครับว่าจะต้องทำก่อนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นก่อนเลือกตั้งนะครับจริงๆทุกเรื่องถ้าเราทำทันได้เลยทำให้มันเสร็จเลยครับเพราะไม่มีเหตุผลที่ต้องทำในล่าช้าถ้ามีความล่าช้านี่ก็มีความจำเป็นในเรื่องการดำเนินการมากกว่าที่จะต้องรอว่าเวลาไหนเหมาะสมนะครับเรื่องคำร้องเราถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับการเลือกตั้งทั้งนอกราชอาณาจักรที่มีปัญหาทั้งในประเทศนะเรื่องแบบบัญชีผู้สมัครที่มีความผิดพลาดเรื่องการพิมพ์ผิดอย่างนี้นะกกต.จะแก้ไขยังไงเพราะมีเสียงท้วงติงออกมาจำนวนมากตอนนี้ครับท่านครับก็เป็นความผิดพลาดจริงๆนะครับแต่ว่าในฐานข้อมูลหลักของกกต.
แล้วก็ที่จะปรากฏอยู่ในเอกสารหน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอันนั้นก็เชื่อมั่นว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับข้อผิดพลาดที่มีขึ้นก็ได้ขอให้มีการแก้ไขแล้วก็ได้ดำเนินการแก้ไขทันเวลาไม่กระทบสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับอย่างกรณีล่าสุดที่พบเรื่องอายุว่าเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยก็สำนักงานคณะกรรมการกกต.จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ทำฝ่ายแทรกชี้แจงเพิ่มเติมไปแล้วนะครับคือข้อผิดพลาดที่มีขึ้นก็เป็นข้อผิดพลาดจริงๆนะครับแต่ว่าก็ในชั้นนี้ก็ยังมีจำนวนข้อผิดพลาดไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ได้พยายามแก้ไขให้ทันเวลาตลอดทุกครั้งที่รับทราบเกิดขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่กระทบต่อการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหลายท่านมีความพยายามที่จะมองไกลไปถึงขนาดว่าหลังการเลือกตั้งมันอาจจะเกิดการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหรือการฟ้องการเลือกตั้งเป็นโมฆะไปเลยขนาดนั้นอันนี้ผมขอไม่มองครับผมขอปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการมีการจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องทำให้ทันทำให้เสร็จทำให้ดีที่สุดนะครับเรื่องที่ว่าอนาคตเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงผมขอไม่กล่าวอย่างการเลือกตั้งนอกราชเองที่เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยตรงนี้เรามองไหมคะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาในภายหลังได้คือการเลือกตั้งนอกราชที่มีประเด็นมา 3-4 ประเด็นนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจนถึงบัดนี้ก็ไม่ได้รับแจ้งว่าในการดำเนินการเพื่อให้มีการลงคะแนนนอกราชจักรนี่มีประเด็นอื่นอีกหรือไม่เท่าที่ทราบมี 3-4 ประเด็นเรื่องที่ว่าบัตรหายที่ศาลกรุงศรีจีก็ความจริงก็คือไม่ได้หายอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับประเด็นเรื่องการพิมพ์ชื่อพรรคกระโดดไปอยู่อีกหน้านี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าเครื่องอาจจะทำผิดอันนี้ไม่ได้โทษเครื่องนะครับในการตรวจสอบเราคงจะต้องทำให้มันดีกว่านี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่เราก็แก้ไขปัญหา 3-4 ประเด็นเนี่ยให้ทันเวลาและไม่กระทบต่อผู้ใช้สิทธิ์ไม่น่าจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายให้มีการไปร้องกันในภายหลังนะครับเพราะว่าทำเสร็จก่อนเวลาที่เขาไปใช้สิทธิ์ในทุกๆประเด็นที่มีข้อผิดพลาดในส่วนนั้นนะครับ 3-4 ข้อ 3-4 แห่งท่านครับเรื่องการแก้ข้อมาผู้สมัครสามารถบอกข้อมูลผู้สมัครเนี่ยในฐานข้อมูลในส่วนกลางของกตเนี่ยเราตรวจสอบหลายครั้งแล้วนี่ก็ในขณะนี้ก็ไม่เจอว่ามีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ผมขอยืนยันได้ว่าถ้าเป็นฐานข้อมูลกลางแล้วเนี่ยข้อมูลจะครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งอีกส่วนนึงที่จะอยู่ในเอกสารหน้าหน่วยเลือกตั้งครับนั่นเป็นข้อมูลที่มั่นใจว่าจะถูกต้องนะครับส่วนอื่นเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขอย่างที่ถามว่าแล้วคนอื่นแจ้งมาก็ยิ่งดีอย่างเลยครับเพราะว่าอยากจะแก้ไขปัญหาให้เสร็จทันก่อนมีการใช้สิทธิ์นะครับบางคนมีความกังวลว่าจะแก้ไม่ทันแล้วก็อาจจะไปฟ้องร้องกกต.ด้วยเนี่ยครับคือโดยหลักเราคงจะต้องพยายามแก้ไขสิ่งบกพร่องให้ทันเวลาไม่กระทบสิทธิ์นะครับนี่คือความพยายามของเราครับก็ได้กำชับก็ตรวจสอบกันอีกหลายครั้งนะครับเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่บกพร่องไปแล้วเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับท่านประธานท่านประธานเรียนถามเรื่องกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคของไทยรักษาชาติแล้วเนี่ยแกนนำพรรคไทยรักษาชาติเองจะมีการไปเปิดเวทีตามที่ต่างๆอย่างนี้ค่ะในทางกฎหมายทำได้มากน้อยแค่ไหนคะคิดว่าในขณะนี้เนี่ยความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับการจะดำเนินการประการใดๆเนี่ยคงจะต้องดูกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยจะใช้บังคับมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะไม่มากนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในฐานะผู้สมัครพรรคการเมืองแล้วแต่ยังมีกฎหมายอื่นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับนี่คงต้องตรวจสอบดูต่อไปแล้วการประกาศเทคะแนนให้กับพรรคอื่นเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดไหมคะอันนี้ก็ได้ที่ประชุมกกต.ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นลักษณะของความปรากฏต่อกกต.ที่ประชุมก็จะขอให้ท่านเลขาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการเนี่ยแต่งตั้งคณะสืบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วหรือเปล่านะครับแสดงว่ามันดูเหมือนจะเข้าข่ายว่าเป็นความผิดอย่างนั้นเหรอจะเข้าข่ายอาจจะเข้าข่ายนะครับเมื่อผลการพิจารณาออกมาชัดเจนแล้วเราถึงจะพูดได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ก็ให้รวบรวมข้อเท็จจริงสืบสวนไต่สวนไปก่อนอันนี้รวมถึงการไปลงที่โบสถ์โนด้วยไหมรวมด้วยครับการขอให้คะแนนนะคะพรรคที่คุณเห็นว่าพรรคที่เห็นให้
จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูที่ผู้กระทําเป็นหลักนะครับที่โดยหลักการทั่วไปนะครับผู้กระทําเนี่ยจะเป็นผู้ที่เหมือนกับตัวกลางตัวแทนนะครับตัวกลางแต่ว่าพรรคที่จะได้ประโยชน์เนี่ยจะมีความผิดหรือไม่ในชั้นนี้ยังไม่ขอตอบเรื่องนั้นไม่น่าจะนะครับแต่ว่าอย่าถือว่าคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าประเด็นนี้นี่เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องมีการพิจารณาในกรอบของคณะกรรมการนะครับความเห็นกรรมการท่านอื่นหรือว่ามติที่จะออกมาเป็นส่วนสำคัญครับผมพยายามไม่พูดถึงความเป็นส่วนตัวท่านอาจารย์ครับคุณถึงตอนนี้สัปดาห์กว่าถึงวันเลือกตั้งว่าวันเลือกตั้งที่หน้ามีองค์กรต่างประเทศมาขอร่วมสังเกตการเลือกตั้งบ้างหรือยังมีบ้างนะครับมี 2-3 องค์กรนะครับเป็นองค์กรเอกชนที่เคยมาสังเกตการเลือกตั้งของไทยในหลายครั้งมาที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือในด้านงานกกต.เป็นอย่างดีหน่วยงานนั้นเรียกว่า ANFRAL ANFRAL มั้งครับ ANFRAL นะครับอันก็ขอมาแล้วนะครับและเมื่อวานที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติแล้วว่าผู้สังเกตการที่เข้ามาและปฏิบัติตามกฎหมายไทยและเข้ามาเพราะว่าเคยมีความร่วมมือเคยเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่ขัดข้องก็ปฏิบัติตามและปฏิบัติที่เคยมีที่กระทำมาที่ผ่านมาครับก็มีองค์กรด้านการเลือกตั้งของประเทศต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันกับกกต.เป็นอย่างดีของประเทศเหล่านั้นก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาส่งผู้แทนมาดูเวลาเลือกตั้งในประเทศเขาก็เชิญเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาสังเกตการจะมีหลายลักษณะอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายไทยหรือไม่ได้เป็นไปตามที่เราเคยปฏิบัติเราต้องมาพิจารณาอีกทีครับก็จะอนุญาตไม่อนุญาตแต่ในขณะที่ยังไม่มีถึงขนาดนั้นครับคือ EU ยังไม่ได้ขอเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการพูดคุยแสดงความสนใจเฉยๆว่าจะเข้ามาแต่เข้าใจเอาว่าผมเข้าใจเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเวลากระชั้นชิดการเตรียมการของเขาก็อาจจะยังไม่ทางการหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นของเขาก็เลยไม่ได้ขอมาครับก็เป็นเรื่องแสดงความสนใจเฉยๆครับจะต้องจำกัดจำนวนใช่ไหมท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยการจำกัดจำนวนนี้เราไม่ได้จำกัดนะครับแต่ถ้าเข้ามามากนี่มันก็ไม่เหมาะสมแล้วมันจะวุ่นวายทำนองนี้ครับโดยหลักทั่วไปเนี่ยคณะผู้สังเกตการที่ผ่านมาก็จะมี3คน4คน5คน6คน7คนก็แล้วแต่นะครับจะเข้ามาเยอะๆนี่ก็คงต้องมาพิจารณาอีกทีว่าทำไมต้องมาเยอะต้องมาทำไมอะไรทำนองนี้ครับท่านนะขอย้อนไปเรื่องของไทยรักษาชาตินิดนึงค่ะมีแนวทางที่จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไหมคะเรื่องนี้ยังไม่ได้พิจารณาในกรอบของคณะกรรมการนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ทำไปถึงขนาดที่ว่าจะดำเนินคดีทางอาญาหรือไม่นะครับขณะการเคลื่อนไหวของเขาหลังจากถูกยุบพรรคเนี่ยเราห่วงในเรื่องว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในทางการเลือกตั้งไหมคะคือในส่วนของกกต.เราคงจะดูว่าการเคลื่อนไหวอะไรอย่าให้กระทบกับกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมืองเป็นหลักนะครับเรื่องความสงบเรียบร้อยก็มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะครับ